สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการทำดีเพื่อพ่อและแทนคุณแผ่นดินนะครับผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียง919หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยแห่งนี้ซึ่งออกอากาศในระบบ AM 1521กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 18:30 นจนถึง 19:00 นครับและออกอากาศอีกครั้งในระบบ FM 99.5 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 21:00 นจนถึง 21:30 นของทุกวันรายการในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับก็นำเรื่องราวดีๆมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับแล้วก็ประเด็นของรายการในวันนี้นั้นเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นเรื่องปัจจุบันทันด่วนนะครับเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยนะครับแต่ว่าประเด็นของเราเช่นเคยครับเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันก็คงจะไม่ใช่มิติทางกายภาพแต่ว่าเราก็คงจะพูดคุยกันถึงเรื่องของมิติทางสังคมมิติทางจิตใจนะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้น่าสนใจครับเป็นเยาวชนที่จะเรียกได้ว่ามีจิตใจที่เผื่อแผ่ถึงสาธารณะเข้ามาในกลุ่มของเครือข่ายประธานนักเรียนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับวันนี้มากัน3ท่านด้วยกันอยากจะให้น้องๆแนะนำตัวทีละคนครับครับสวัสดีครับผมนายวราโรจน์นิลนนท์เป็นรองประธานโรงเรียนหอวังครับครับสวัสดีครับผมนายจิรพลสิริเสรีวันเป็นประธานนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินครับสวัสดีครับผมนายคมกรสุขศรีครับเป็นประธานสภานักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยครับครับก็สวัสดีน้อง3คนเลยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมรายการทำดีเพื่อพ่อและแทนคุณแผ่นดินของเราในวันนี้นะครับประเด็นอย่างที่พูดไปเมื่อตอนต้นครับคุณผู้ฟังครับน้องๆนะครับก็คือเป็นตัวแทนของเครือข่ายประธานนักเรียนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งวันนี้ได้ลงไปในพื้นที่ที่เกิดปัญหาอุทกภัยนะครับแล้วก็ไปช่วยเหลือนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวกิจกรรมที่น้องๆได้ลงไปนั้นอยากจะให้ช่วยท้าความนิดนึงว่าน้องๆเนี่ยในเครือข่ายประธานนักเรียนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยรวมตัวกันได้ยังไงนะครับถามก่อนดีกว่าเรื่องนี้ครับก็ก่อนที่จะไปทำอะไรเพื่อสังคมก่อนก็คือจะมีการรวมตัวของ13โรงเรียนอยู่แล้วที่ครับเคยมีการกล่าวไปเมื่อเทปก่อนนะครับครับก็จะมีการติดต่อโดยพี่เอิร์ธนะครับที่เป็นหัวหน้าว่าน้องครับเนี่ยมีงานนี้น่าสนใจจะไปด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็จะโทรกระจายตามเพื่อนๆตามโรงเรียนกันแล้วก็ทาง Facebook ของเครือข่ายที่มีอยู่ครับครับนี่คือการรวมตัวของกลุ่มน้องๆเองไม่ได้มีผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ครับก็เป็นการรวมตัวของสมาชิกประธานนักเรียนกับกรรมการนักเรียนนะครับทั้ง13โรงเรียนโดยมีพี่เอิร์ธครับเป็นแกนกลางคอยเชื่อมประสานครับผมครับก็เทปก่อนๆถ้าคุณฟังติดตามรับฟังก็จะได้พอที่จะทราบถึงเรื่องราวนะครับเอาละทีนี้มาถึงเรื่องของกิจกรรมเรื่องที่เกี่ยวกับสังคมบ้างโดยเฉพาะประเด็นที่น่าสนใจคือตอนนี้เครือข่ายประธานนักเรียนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมไปทำอะไรบ้างครับก็ถ้าตอนนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแบบว่าเป็นเหตุฉุกเฉินนะครับเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าไปก่อนนะครับก็คือพอมีเหตุการณ์มาปุ๊บแล้วก็นำสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปช่วยบริจาคให้เขาหรือว่าไปช่วยขนของก็คืออาศัยทั้งแรงกายสติปัญญาแล้วก็ทางด้านกำลังใจครับไปมอบให้ผู้ประสบภัยครับครับเราไปที่ไหนบ้างที่แรกนะครับก็นัดกันไปที่สภากาชาดนะครับก็คือครั้งแรกเลยก็คือเราจะซื้อของกันเองนะครับคือจะเอาเงินบริจาคที่เรามีอยู่คือเงินเราแล้วก็เงินที่หามาได้นะครับรวมกันแล้วก็แบ่งไป3รถเข็นก็คือน้องกลุ่มนี้นะเอารถเข็นกลุ่มนี้ไปมีไปซื้อยุตยาครับกลุ่มนี้ซื้อของกินกลุ่มนี้ซื้อของทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ซื้อกันซื้อเสร็จก็นั่งรถไปสภากาชาดแต่ตอนนั้นสภากาชาดเหมือนไม่ต้องการคนละครับเพราะว่าคนที่เขามีอยู่ช่วยกันเยอะแล้วก็เลยไปต่อที่ธนาคารกรุงไทยครับก็คือใช้เงินที่พวกเราเนี่ยรวมกันเก็บสะสมเป็นเงินเดือนของเป็นเงินจะเรียกเงินเดือนก็ลำบากเพราะว่ายังไม่มีรายได้กันก็เป็นค่าขนมของพวกเราแล้วก็รวบรวมจากเพื่อนฝูงนะครับใช่ครับครับอ๋อรวบรวมมาแล้วก็ซื้อแล้วก็ไปบริจาคครับใช่แล้วเราก็เอาไปบริจาคเขาที่สภากาชาดครับครับแล้วก็ที่ไปต่อจากสภากาชาดหลังจากบริจาคแล้วก็คือไปที่ธนาคารกรุงไทยครับก็
็คือตอนนั้นเนี่ยธนาคารกรุงไทยจะมีช่วงเย็นนะครับจะมีการแพ็คถุงยังชีพก็คือจะให้อาสาสมัครเนี่ยมารวมกันแล้วก็แพ็คถุงยังชีพโดยมีธนาคารกรุงไทยเนี่ยเขามีวัตถุดิบมีอุปกรณ์อยู่แล้วเขาแค่ต้องการแรงคนเนี่ยเพื่อไปถือถุงแล้วก็วนนะครับเพื่อทำมัดถุงอะไรเงี้ยครับครับก็ไปกันแล้วก็มีส่วนนึงก็ไปเดินรับบริจาคด้วยเพื่อเอาไปช่วยตรงส่วนของธนาคารกรุงไทยเนี่ยครับช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอ๋อก็คือเราก็เป็นในส่วนของหน้าที่ขอรับบริจาคส่วนนึงอีกส่วนนึงก็ไปช่วยแพ็คของด้วยคือแบบเขาให้กล่องมาครับแล้วก็แยกกันเดิน2ทางนะครับอ๋อครับแล้วเป็นยังไงบ้างที่เราไปกันทั้งหมดประมาณกี่คนในเครือข่ายเราในวันนั้นที่ไปก็มีอยู่ประมาณเกือบ20นะครับในไปที่ไปแต่ละครั้งก็จะมีมากน้อยแต่ว่าจะเฉลี่ยประมาณครั้งละ20กว่าคนประมาณนี้นะครับอันนี้ถามนอกเรื่องนิดนึงปกติในวัยขนาดนี้เนี่ยนะครับก็เป็นวัยรุ่นใช่ไหมช่วงนี้ช่วงปิดเทอมก็หลายคนก็ใช้เวลากับการที่จะจับกลุ่มไปเที่ยวเล่นกันทำไมถึงคิดว่าจะมารวมตัวกันเพื่อจะทำเรื่องเหล่านี้ครับครับก็คือมันรู้สึกว่าประเทศไทยครับตอนนี้มันมีวิกฤตใหญ่คือเรื่องน้ำท่วมแล้วเอาง่ายๆเลยก็คือเราเป็นคนไทยครับถ้าเกิดประเทศมีภาวะเดือดร้อนอยู่แล้วถ้าเราไม่ออกมาช่วยแล้วใครจะมาช่วยอะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเนี่ยมีเวลาว่างมากกว่าผู้ใหญ่เราปิดเทอมอยู่เราไม่ได้ทำอะไรเงี้ยครับแล้วก็ออกมาช่วยกันคิดว่าควรออกมาช่วยกันดีกว่าเนี่ยครับแล้วก็พอออกมาจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าออกมาแล้วน่าเบื่อครับออกมาก็มีความสุขได้เจอเพื่อนได้ทำความดีมีความสุขอย่างเงี้ยครับก็เลยออกมาเรื่อยๆเนี่ยครับครับแล้วก็แต่ก่อนนะครับในความคิดของผมคือแต่ก่อนเวลามีคนประสบเหตุต่างๆนะครับพวกผมก็จะได้มีโอกาสได้ดูแค่ในทีวีครับแล้วก็สงสารพวกเขาว่าแบบพวกผมเป็นเยาวชนเป็นเด็กตัวน้อยๆทำอะไรไม่ได้เลยหรอแต่ว่าพอตอนนี้มันมีโอกาสเกิดขึ้นมาคือเกิดภาวะอุทกภัยขึ้นมาผมมีโอกาสได้ไปช่วยได้เอาแรงกายแรงใจไปช่วยผมก็เลยรีบคว้าโอกาสนั้นไว้ทันทีแล้วผมก็คิดว่าถ้าเกิดว่าคนประสบอุทกภัยนั้นอ่ะเป็นพวกผมเองถ้าเกิดมีคนมาช่วยแบบนี้พวกผมคงจะดีใจน่าดูครับผมก็เลยอาสาสมัครไปช่วยครับในกลุ่มที่ไปช่วยกันมีบ้านไหนที่ถูกน้ำท่วมไม่มีใครที่ถูกผมครับอ๋อสองคนนี้ก็ถูกน้ำท่วมแต่ก็ออกไปช่วยเขาครับครับเอาละในส่วนของการขอรับบริจาคส่วนหนึ่งแล้วล่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือการที่เราไปช่วยแพ็คถุงยังชีพมีส่วนที่ออกไปสัมผัสกับพื้นที่จริงของผู้ประสบภัยไหมมีครับก็คือหลังจากนั้นอันนั้นแค่วันแรกครับเราไปประมาณ 4-5 วันนะครับที่ไปกันก็ที่ต่อมาที่ไปนะครับก็คือประตูน้ำจุฬาครับก่อนที่ไปประตูน้ำจุฬาก็ไปแพ็คของที่ดอนเมืองทำชูชีพใช้ขวดทำอะครับใช่แล้วก็ไปประตูน้ำจุฬาก็แบบตอนที่ไปก็ต้องนั่งสองแถวกันไปแล้วก็ลงไปก็แบบความเป็นเด็กอะครับก็มองเห็นว่าเนี่ยมันของจริงนี่หว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบมีรถขนดินขนทรายจอดเต็มไปหมดเลยคนนั่งเย็บถุงอะไรก็ต้องเข้าไปอะครับแต่ตอนนี้ก็เห็นแล้วว่าน้ำอ่ะมันมากอะฮะที่มันแบบเหมือนคันกั้นน้ำมันจะไม่ไหวแล้วอะไรครับก็ไปช่วยกันเอาถุงมาพับส่วนผู้หญิงอะครับก็คือจะแบ่งผู้หญิงไปพับถุงไปเย็บถุงผู้ชายก็ตักทรายครับยกทรายไปวางอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วทราบมาว่าที่นี่เนี่ยเรามีเรื่องประทับใจที่เราไปประสบพบเจอมาด้วยที่ประตูน้ำจุฬาครับอยากจะให้เล่าให้ฟังนิดนึงครับครับก็จะมีคนที่เป็นแกนนำอะครับของที่อยู่ในส่วนของประตูน้ำจุฬาอยู่แล้วเป็นผู้ใหญ่เลยครับที่เป็นคนคุมไม่ใช่คนคุมครับเป็นอาสาแบบดูแลคนอาสาทีว่าน้องครับนี่กับข้าวนะอันนี้เป็นส่วนทำงานตรงนี้นะเดี๋ยวพี่ช่วยแจกแจงให้เป็นผู้ประสานงานใช่เป็นผู้ประสานงานนะครับแล้วแบบพี่เขาบอกว่าเหตุผลที่ทำในตรงนี้ก็คือแบบเพื่อป้องกันให้แบบกรุงเทพไม่ถูกน้ำท่วมครับแล้วตัวเขาเองก็เป็นผู้ประสบภัยเป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันแต่มีคำพูดนึงที่พี่เขาพูดเรารู้สึกแบบเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้พวกผมก็คือเขาบอกสิ่งที่สูงสุดที่เขาอยากให้น้ำไม่ท่วมเข้าไปคือพระราชวังของพระเจ้าอยู่หัวครับเหมือนเป็นสิ่งที่เขาแบบเทิดทูนที่สุดแล้วผมเชื่อว่าถึงตอนนี้คุณผู้ฟังถึงช่วงนี้ก็คงจะ
รู้สึกเหมือนกันนะครับคนไทยทั่วทั้งประเทศนะครับก็คงจะรู้สึกเหมือนกันนะครับเอาละครับก็ไปมาในหลายพื้นที่นี่คือส่วนที่ไปช่วยในการกั้นนะฮะแล้วส่วนที่ได้ไปช่วยในเรื่องของการแจกสิ่งของนี่ได้ไปบ้างไหมก็จะมีส่วนของส่วนโมกอะครับที่แบบแพ็คของแล้วก็ยกตอนนั้นเป็นของวันที่ท่านวอชาเมธีครับกับพระมหาสมปองก็ไปครับแบบให้ไปช่วยกันแล้วก็เขาจะเอาไปแจกให้อะไรอ๋อเป็นการจัดพระป่าเพื่อที่จะนำสิ่งของไปช่วยเหลือพวกสุดอุแสดงว่าเราไปกันหลายที่มากถามความรู้สึกนิดนึงนะครับว่าที่เราไปมาทั้งหมดเนี่ยเราได้เห็นอะไรอีกหลายๆอย่างเนี่ยทั้งสิ่งที่เราได้เห็นเรื่องของความรู้สึกเรารู้สึกยังไงบ้างครับก็ที่ไปมาฮะได้คือในความคิดของพวกเราก็คือว่าในประเทศไทยช่วงก่อนหน้านี้มีความแตกแยกเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองหรือว่าอะไรเงี้ยครับแต่พอมาครั้งเนี้ยทุกคนประสบปัญหาร่วมกันทุกคนต้องการไปถึงเป้าหมายเดียวกันคือการนำพาประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ครับก็เลยที่ไปเห็นก็จะมีคนจากหลายกลุ่มมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆพนักงานของกทม.จะเป็นอาสาสมัครเด็กๆอย่างพวกผมเป็นผู้ใหญ่ที่ทำงานอยู่แล้วแต่ครับหลายๆหลายๆอย่างมากทุกคนก็ไปช่วยกันไปร่วมมือกันทำเพื่อสิ่งนี้ก็คือเพื่อให้มันผ่านพ้นวิกฤตไปได้ครับเหมือนกับเป็นการได้เห็นความสามัคคีเกิดขึ้นแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆความสามัคคีเล็กๆแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกๆคนอยากให้มันเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นการพัฒนาไปในทางที่ดีครับก็เลยรู้สึกดีช่วงนี้ก็รู้สึกภูมิใจอย่างมากครับที่ว่าได้ทำตัวเป็นคนเป็นพลเมืองที่ดีครับของประเทศชาติแล้วก็ของสังคมครับแล้วก็อย่างยิ่งเลยก็คือรู้สึกดีใจอีกอย่างหนึ่งคือเยาวชนของไทยครับมีเวลาว่างหรือว่ามีโอกาสก็ใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ครับก็ทำเต็มที่ที่สุดก็ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าพวกผมส่งแรงใจแรงกายไปถึงกับให้ผู้ประสบภัยได้ผู้ประสบภัยเขาก็ขอให้เขาคงดีใจครับที่พวกผมมีโอกาสได้ช่วยพวกเขาครับก็รู้สึกแบบอยากช่วยคนมากขึ้นนะครับเพราะว่าแบบบางทีเราไปเห็นจริงๆว่ามีบ้านหลังนึงครับที่แบบอยู่หลังคันกั้นน้ำครับที่เขาจมแล้วก็ไปช่วยบ้านเขาครับยกทีวียกอะไรออกมาอย่างเงี้ยครับแล้วรู้สึกได้เลยว่าแบบคนเราที่แบบถ้าไม่มีบ้านอยู่อะไรครับก็จะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากแบบให้น้องๆแบบดูว่าอนาคตเราอะไรเงี้ยครับถ้าเราแบบไม่ยอมช่วยกันเราก็จะไม่มีใครมาช่วยเราก็อยู่ตัวคนเดียวอะครับก็นับว่าเป็นประสบการณ์ที่น้องๆ3คนเอามาแบ่งปันกับพวกเรานะครับช่วงนี้เราพักสักครู่ครับขอเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นเพลงที่น่าจะเป็นเพลงที่ให้กำลังใจกับคุณผู้ฟังทางบ้านไม่ว่าจะประสบกับอุทกภัยหรือว่าความทุกข์ที่มาเยือนนะครับยิ้มสู้ครับThank you.
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังรายการทำดีเพื่อพ่อและแทนคุณแผ่นดินอยู่นะครับแล้วก็น้องๆที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับก็คือเครือข่ายประธานนักเรียนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งเป็นตัวแทนจากเครือข่าย3ท่านด้วยกันนะครับเมื่อตอนต้นรายการเราได้คุยกันถึงเรื่องของการที่ทางเครือข่ายนั้นออกไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการช่วยกันแพ็คถุงยังชีพการลงพื้นที่ไปช่วยขนย้ายสิ่งของได้เห็นน้ำจิตน้ำใจของเยาวชนรุ่นใหม่ซึ่งก็พูดตรงๆว่าวัยขนาดนี้เนี่ยเป็นวัยที่สนุกสนานแต่ว่า3คนนี้บอกว่าที่สละเวลาลงไปเนี่ยมีความรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ภูมิใจที่ได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาตินะครับทีนี้กลับมาถึงเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันต่ออยากจะถามนิดนึงครับว่าในมุมมองของน้องเนี่ยในการลงไปในพื้นที่ต่างๆเนี่ยมีประสบการณ์อะไรที่เรารู้สึกว่าเราไปแล้วเราประทับใจบ้างอยากจะมาแบ่งปันนะครับครับก็ของผมนะครับก็เป็นสิ่งที่เห็นจากไปมาหลายๆที่อย่างเงี้ยครับคือตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยจะอัธยาศัยก็ไม่ใช่ว่าจะดีมากอะไรเงี้ยครับก็คือเดินผ่านไปผ่านมาก็โอเคเห็นคนอื่นก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าพอมาที่เนี่ยครับมาช่วยเหลือกันก็คือไม่ต้องรู้จักคนที่เขามาทำก็ได้ครับแต่เขาก็มาช่วยเราอย่างเช่นว่าผมอยู่ครั้งนึงยกกระสอบอยู่แล้วทำท่าว่าจะไม่ไหวแล้วหนักอะไรเงี้ยก็มีพี่คนหนึ่งไม่รู้จักหน้าไม่เคยเห็นไม่อะไรเลยครับแต่ว่าพี่เขาก็มาช่วยมายกเอามาน้องพี่ช่วยอะไรเงี้ยครับมันเป็นสิ่งที่ผมไปมาหลายๆที่แล้วก็เห็นแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่จำเป็นต้องรู้จักหน้าไม่รู้จักกันไม่ต้องเคยเห็นหน้ากันแต่ว่าเรามาเพื่อช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นสิ่งที่ประทับใจในส่วนนี้ครับก็พูดง่ายๆว่าปัจจุบันนี้เรื่องของเราอาจจะไม่ได้พัฒนาในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์แต่ว่าพอเราเข้าไปในพื้นที่ที่เขามีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยเราได้พัฒนาตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วต่อไปคิดว่าเราจะทำอย่างนี้คนอื่นไหมครับก็ทำครับเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันเป็นความสุขที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นแม้ว่าเราจะไม่รู้จักกันก็ตามครับมันเหมือนกับเป็นการเอาความอายความกลัวที่จะทำสิ่งดีทิ้งไปแล้วก็ทำตรงนี้เราก็มีความสุขใจครับคุณผู้ฟังไม่ทราบว่าคิดเหมือนผมหรือเปล่านะครับเพราะว่าจะว่ากันไปแล้วเนี่ยเด็กเยาวชนในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยบางทีก็อยากจะช่วยเหลือคนอื่นแต่ไม่รู้ว่าจะไปเริ่มยังไงแล้วก็เกิดความสึกอายในการที่จะไปเริ่มที่จะช่วยแต่ว่าประสบการณ์อย่างนี้น้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่สามารถต่อยอดได้ใช่ครับครับคนอื่นล่ะครับมีประสบการณ์ที่รู้สึกประทับใจไหมประทับใจเพื่อนที่ไปด้วยกันนะครับเพราะว่ารู้สึกสนุกเพราะว่าส่วนมากจะมีกลุ่มหนึ่งที่จะเป็นผู้หญิงนะครับครับแล้วผู้หญิงยกกระสอบทรายอะเป็นภาพที่แบบกระสอบทรายหนักมากอะไรครับแล้วผู้หญิงก็ดุ๊กดุ๊กรุ่นช่วยกัน2คนกระสอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับ3คนกระสอบหนึ่งผัดกันโยนผัดกันแล้วแบบผู้หญิงก็แบบรู้สึกได้ว่าพลังเยาวชนแม้กระทั่งผู้หญิงนะครับก็แบบยอมที่จะจิตอาสาแม้กระทั่งกระสอบทรายส่วนมากแบบเราจะมองว่าผู้หญิงจะนั่งถักทออะไรอย่างเงี้ยครับครับครับสำหรับผมครับก็ประทับใจในความหลากหลายครับทุกความหลากหลายของคนที่มาช่วยเหลือครับที่ผมได้ไปในหลายที่แต่ว่าที่ดอนเมืองครับตอนนั้นได้มีโอกาสไปช่วยเหมือนกันที่ดอนเมืองก็ผมก็ลองสังเกตรอบๆตัวผมก็นึกว่าจะมีแค่คนกรุงเทพเท่านั้นที่มาช่วยแต่ว่าผมลองพูดคุยกับหลายๆคนถามว่าเขามาจากไหนเขาบอกว่าเขาเป็นคนต่างจังหวัดครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวด้วยเป็นคนที่มีอายุนิดนึงครับเป็นจะเรียกว่าคนชราก็ได้ครับเขามาเขาบอกว่าแต่ก่อนอ่ะเวลาคนต่างจังหวัดเดือดร้อนอะไรคนกรุงเทพอ่ะก็ส่งสิ่งของส่งเงินส่งแรงใจไปช่วยถึงคราวเนี้ยคนกรุงเทพอ่ะประสบภัยบ้างเขาก็ขอมาช่วยบ้างตอบแทนที่คนกรุงเทพซึ่งกันและกันเนี้ยครับแล้วก็นอกจากคนต่างจังหวัดแล้วก็ไม่ใช่แค่คนต่างจังหวัดแค่นั้นยังมีชาวต่างชาติชาติอื่นที่เขามาใส่ในประเทศไทยเขาก็มาช่วยอีกแรงนึงก็ผมคิดว่าเขาคงสำนึกในคุณของแผ่นดินประเทศไทยครับที่ว่าให้ที่อยู่อาศัยเขาอยู่ในเมื่อมีโอกาสได้ตอบแทนเขาคงจะใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเลยนะครับเอาละครับช่วงนี้เนี่ยก็คาดการณ์กันว่านะครับว่าเรื่องของอุทกภัยปัญหาเฉพาะหน้าที่จะต้องแก้ไขการช่วยเหลือเร่งด่วนเนี่ยก็คงจะคลี่คลายลงไปแล้วในบทบาทต่อไปของเครือข่ายประธานนักเรียนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ในบทบาทหลังจากนี้เรื่องของการฟื้นฟูเรื่องการเยียวยาเนี่ยคิดว่ากิจกรรมต่อไปที่เราจะทำเนี่ยมีอะไรครับก็อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วครับว่าตอนแรกนี่คือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าส่วนขั้นต่อไปก็คือเมื่อน้ำนิ่งแล้วเมื่อน้ำลดแล้วเราก็ต้องมาทำการฟื้นฟูกันกิจกรรมที่ผมจะฟื้นฟูนั้นก็แบ่งเป็น2 อย่างคือฟื้นฟูทางด้านกายภาพกับทางด้านจิตใจกายภาพผมก็จะทำการฟื้นฟูสถานที่ที่เสียหายแล้วก็อาจจะเป็นบ้านเรือนของผู้คนครับอาจจะไปช่วยทาสีช่วยเก็บกวาดถนนทำความสะอาดถนนเนี่ยครับตามหน่วยงานต่างๆก็อาจจะไปร่วมกับองค์กรต่างๆของรัฐบาลกับของทางราชการเนี่ยครับส่วนฟื้นฟูทางด้านจิตใจก็คือการเข้าไปทำให้เยียวยาคนที่ประสบอุทกภัยอย่างเช่นการไปเล่นดนตรีให้เขาฟังการไปจัดกิจกรรมการไปเล่านิทานหรือว่าแม้แต่การไปพูดคุยกับเขาเพื่อถามทุกสุขของเขาครับอย่างเงี้ยครับก็แบบแบ่งกันไปอะครับแล้วก็แบบจะได้ให้พลังของเด็กอะครับที่แบบมีเยอะด้วยเพราะว่าแต่โรงเรียนก็จะกระจายไปหาเด็กของเรียนนั้นมาช่วยกันทำครับคราวนี้งานก็จะได้แบ่งเบาลดภาระของทางชาวบ้านแล้วก็ทางกทม.ทางพี่ที่ทำความสะอาดเป็นประจำอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเพราะเราต้องใช้ความเร็วให้ประเทศเราฟื้นฟูกลับมาให้เร็วที่สุดครับสุดท้ายก็อย่างที่บอกครับพวกเราจะมีกิจกรรมที่ทำร่วมไปกับทางกรุงเทพทางราชการนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกๆคนนะครับพี่น้องๆจะเป็นวัยรุ่นผู้ใหญ่หรือว่าคนชราก็ตามนะครับได้ออกมาช่วยๆกันครับให้ประเทศไทยได้ฟื้นฟูกลับมาดีอย่างเดิมครับผมครับก็นับเป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่ทางรายการได้นำมาแบ่งปันให้กับคุณฟังได้รับฟังกันครับต้องขอบคุณน้องๆทั้ง3คนนะครับเครือข่ายประธานนักเรียนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ให้เกียรติมาร่วมรายการในวันนี้แล้วก็คิดว่าในช่วงของการฟื้นฟูหลังจากนี้เนี่ยก็คงจะต้องขอโอกาสเชิญน้องๆมาพูดคุยอีกแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆว่าช่วงที่เราไปฟื้นฟูเรามีเรื่องราวอะไรมาแบ่งปันให้กับคุณฟังได้รับฟังกันนะครับช่วงท้ายรายการเรามีหนังสือที่ชื่อว่า Simply Living แจกให้กับคุณผู้ฟังนะครับเป็นนิติสารที่เกี่ยวกับเรื่องของวิถีชีวิตการกินดีอยู่ดีด้วยวิถีธรรมชาตินะครับแจกให้ฟรีนะครับเพียงแต่เขียนจดหมายมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียง919หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาถนนพิษณุโลกเขตดุสิตกรุงเทพ10300หรือว่าจะเป็นอีเมลนะครับ prk919@hotmail.com นะครับเขียนมาหาเราแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับ Facebook ทำดีเพื่อพ่อและแทนคุณแผ่นดินนะครับก็ขอเชิญคุณฟังเข้าไปเยี่ยมชมเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจเรื่องราวดีๆนะครับที่ใน Facebook ของเรานะครับเวลาของรายการในวันนี้หมดลงแล้วนะครับเราทั้งหมดต้องลาคุณฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ